เอาละก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆท่านผมนะวันนี้แล้วก็อยู่กันในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งรอผมนะว่าวันนี้นี่แล้วก็อยู่กับรายการส่องสกิลเช่นเคยแล้วก็ตัวละครในครั้งนี้ผมนะก็มาด้วยแรง BS ผมนั่นคือตัวของซากุ2ผมนะไวท์ออเกอร์นั่นเองผมก็ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยจริงๆแล้วก็ไอตัวละครตัวนี้ผมนะจะมีลวดลายของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ผมนะแล้วก็เรียกว่ามันไม่สามารถจะแต่งสีได้ผมนะแล้วก็ลงเครื่องเงาก็ไม่ได้ผมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดการเล่นแค่โหมดเดียวเท่านั้นนะผมประมาณนั้นเลยนี่เห็นไหมสีขาวบริสุทธิ์อย่างเท่เลยเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของซากุ2ไวโอเกอร์กันดีกว่านะว่ามันมีอะไรผมนะอ่ะสกิลที่1ผมนะเมื่อพีต่ำกว่า 50% เนี่ยตัวละครยูนิตของเราเนี่ยจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นนะผมนะก็ถือว่าทำให้ตัวละครเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองผมสกิล2ผมนะก็ Defensive Commander ผมนะไอตัวนี้นี่ก็คือเวลาเมื่อพีต่ำกว่า 60% เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของรีโหลดผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับพันธมิตรผมนะจะถือว่าเป็นบัฟที่ไม่ธรรมดาส่วนสกิลถ้าไม่ตายผมนะก็จะเป็นสเปเชียลแบบหมู่ครับแล้วก็เข้าฉากนะก็คือเป็นเป้าแบบยิงหลายตัวแล้วก็เข้าฉากนั่นเองผมแต่ว่าเราเวลาเรายิงเป้าเดียวเนี่ยดาเมจมันจะแรงกว่านะประมาณนั้นส่วนอาวุธผมนะก็มีฮิตฮอกผมนะโจมตีระยะประชิดแล้วก็มีบาซูก้าผมนะโจมตีระยะกลางแล้วก็มีไซร์และเชอร์ผมนะโจมตีระยะกลางนั่นเองผมนะเซตัสก็ประมาณนี้เลยผมนะอยู่กับระดับกลางๆทั้งหมดเลยแต่ถ้ามันตายถือว่าแรงมากนะโอเคผมนะเรามาดูการเคลื่อนที่แล้วก็การออกอาวุธของซากุ2ไวท์ออเกอร์แรงบีเอสกันดีกว่านะว่าอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงผมนะอันนี้ก็เริ่มจากการสเปนอาวุธกันก่อนนะผมนะคือเดายากมากเลยผมนะเนี่ยอาวุธที่1ผมนะเป็นฮิตฮอกของผมนะแล้วนี่เป็นบาซูก้าผมนะแล้วก็เราเป็นไอมิสไซล์และเชอร์ผมนะโอเคประมาณนี้ผมนะแต่ว่าดีเทลตัวนี้มันสวยงามมากผมนะอ่ะเริ่มจากการเดินผมนะการเดินของตัวละครตัวนี้นี่ก็จะเป็นการเดินแบบว่าอยู่กับพื้นผมนะไม่ได้ใช้บูสเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะผมอ่ะต่อไปก็เป็นการบูสเตอร์ผมนะเดี๋ยวเริ่มจากการบูสต์ไปด้านหน้าก่อนละกันเวลาบูสต์ไปด้านหน้าผมนะสับเปลี่ยนอาวุธก็อยู่ที่เดิมผมนะเวลาบูสต์เนี่ยเขาจะใช้ไหลที่มีหนามเนี่ยในการนำหน้าตัวเองผมนะนี่จะเป็นการบูสต์ถอยหลังผมนะบูสต์ถอยหลังเหี่ยวเฟลเลยคือมันสวยงามมากนะให้ดีผมนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอ่ะต่อไปเป็นการบูสต์ซ้ายขวานะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนละกันด้านซ้ายเวลาบูสต์ผมก็ดีอยู่อ่ะต่อไปก็ด้านขวาผมนะนี่ก็เท่อยู่แล้วผมนะต่อไปเป็นการออกอาวุธผมนะเริ่มจากฮีทท็อกของผมโหดาเมจเนี่ยไม่เป็น AOE นะคือดาเมจ normal แบบพิวๆเลยเวลาฟันก็ประมาณ4ฮิตมั้ง1 2 3 4ผมนะโจมตี4ฮิตนะครับผมต่อไปก็เป็นบาซูก้านะครับยิงออกไปผมนะนี่โอ้ยรีโหลดไวนะบาซูก้านี่รีโหลดไวโอ้โหดูโอ้ยโอ้บาซูก้ายิงรีโหลดไวมากเลยอะสุดยอดเลยต่อไปก็เป็นมิสไซล์ผมนะนี่สำหรับมิสไซล์ผมนะเวลาเรายิงไปครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ทำการรีโหลดให้เรานะคือเราต้องยิงให้หมดสต็อกก่อนมันถึงจะรีโหลดผมนะนี่เห็นไหมผมยิงไปชุดแรกแล้วมันจะไม่รีโหลดผมนะเราต้องยิงให้หมดก่อนมันถึงจะรีโหลดผมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเกียร์ดูถ้าไม่ตายดีกว่าเริ่มจากฮีทอกก่อนแล้วกันลองอาวุธด้วยมาพ่อยมูสีฮีไม่ตายผมนะผมก็กล้าผมนี่คือฟ้ายาวระผางหน่อยลองดูมิสไซล์ผมนะติดตามไหมมิสไซล์ตัวนี้ไม่ติดตามนะคืออาวุธมิสไซล์อันนี้ที่อยู่ติดอยู่กับตรงขาของมุมพิสูจน์อ่ะมันไม่ติดตามนะไอ้นี่แล้วก็มันมีเอฟเฟกต์ด้วยผมนะตัวอาวุธมันมีเอฟเฟกต์ยิงเก็บๆก่อนละกันโอเคผมนะมาเรามาดูห้ามไม่ตายดีกว่า
ยิงมูโอ้โหอย่างเท่เลยเครื่องมันตายโคตรฟิวเลยคือมันเจ๋งมากเวลามันใช้ไอวิสไซล์และเชิดที่ซีขามันเหมือนตัวละครมันเหมือนจะเต้นอยู่นะคล้ายๆกับมันเต้นอ่ะถ้าเห็นเกินเดี๋ยวเก็บแล้วดูอีกรอบนึงแล้วกันนะไหนก็ไหนๆละโอเคผมนะตอนนี้ผมก็ทำการเก็บเกียรติเป็นที่เรียบร้อยผมนะเดี๋ยวเราจะลองใช้อีกรอบหนึ่งผมนะว่ามันเท่ขนาดไหนโอ้ดูท่าเต้นปั๊บ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 จังหวะอารมณ์ศิลปินเหลือเกินตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมนะยิงชงไปหน่อยโอเคผมนะก็สำหรับไอ้ซากุ2ไวออเกอร์เนี่ยก็การเล่นเนี่ยมีประมาณนี้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มันมีแค่โหมดก็เล่นแค่โหมดเดียวเท่านั้นเองผมนะประมาณนั้นเลยเอาแล้วผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับซากุ2ไวออเกอร์แรงบีเอสที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็ชื่นชอบนะเพราะตัวละครตัวนี้นี่ผมเรียกว่าไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนะมันน่าจะเป็นคนที่มีความสำคัญกับเรื่องแล้วก็ไม่ธรรมดานะดูสิดูดีเทลของตัวละครผมนะทำมาดีมากเลยผมนะสวยงามจริงๆผมนะสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้ผมนะเรียกว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาวุธที่เขาใช้อ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นเพสคอนนะผมนะเป็นการโจมตีด้วยวัตถุอะประมาณนั้นนะผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันดีที่ว่ามันสามารถที่จะเจาะฟิวได้เจ๋งอยู่ผมนะแล้วก็จากที่ลองๆเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้มันค่ำขึงระหว่างการโจมตีระยะกลางกับสายโจมตีประชิดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าบูทมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีกทีนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากนะยังไงก็ขอให้คนสนุกการเล่นเกม SDGO ผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงนี้เนี่ยใช่ไหมบ๊ายบายแล้วก็ห้ามไปตายมันเท่กันนะห้ามไปตายมันแบบคล้ายๆแบบมันแดนน่ะ